กลายเป็นว่ารถยนต์ตระกูลโคโรล่าที่รุ่งเรืองที่สุดในไทยเวลานี้ก็คือToyota Corolla Cross ไม่ใช่ Corolla Altis อีกต่อไปเนื่องจากพฤติกรรมคนซื้อเนี่ยเปลี่ยนไปมากอีกทั้งตัว Altis Sedan เองก็ยังไม่ใช่รถที่ตอบโจทย์ที่สุดของคนไทยเวลานี้แต่ถ้าจะมองถึงความสำคัญของรถตระกูล Corolla Sedan บอกไว้เลยว่าสำคัญมากการที่ Toyota ทะยานมาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะตระกูล Corolla ที่ส่งต่อมาตรฐานความน่าเชื่อถือสู่รุ่นต่อรุ่นก็เรียกว่าถ้าไม่มี Corolla ก็จะไม่มีชื่อแบรนด์ Toyota ในทุกวันนี้เลยก็ได้คนอาจจะมองว่าโคโรล่าซีดานในไทยเป็นของไม่น่าสนใจแล้วนอกจากการขับขี่ที่ดีแล้วอย่างอื่นยังไม่โดนใจแต่ในระดับสากลนั้นความสำเร็จของโคโรล่ายังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามันยังเป็นรถยนต์ที่สร้างยอดขายให้บริษัทอย่างดีมากเลยยอดขาย Toyota Corolla ทุกตัวถังยกเว้น Corolla Cross ขายได้มากถึง 83,000 คันและ Corolla Cross ขายได้มากถึง 715,000 คันนับว่าเป็นยอดขายรถยนต์ Compact ที่ขายดีที่สุดในโลกแล้วส่วนใหญ่ยอดขายของ Corolla เวอร์ชันรถเก๋งที่ขายดีมักไปกระจุกตัวที่ตลาดประเทศกำลังซื้อใหญ่ๆเช่นตลาดจีนยุโรปญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริการวมถึงตลาดอื่นทั่วโลกปรับปลายปัจจัยความสำเร็จของโคโรล่าในเจเนอเรชันนี้ที่คู่แข่งเบอร์อื่นๆไม่สามารถสู้กันได้ถ้าเทียบยอดขายทั่วโลกก็คือ Toyota เป็นแบรนด์รถญี่ปุ่นเพียงค่ายเดียวที่สามารถเจาะตลาดประเทศพัฒนาแล้วและตลาดประเทศกำลังพัฒนาได้สำเร็จไม่ค่อยเหมือนแบรนด์อื่นๆที่ขายดีเพียงแค่กระจุกตัวไม่กี่ภูมิภาคเท่านั้นทำให้ไม่สามารถทำยอดขายไล่บี้ Toyota ในระดับสากลได้เหตุผลเดียวและสำคัญที่สุดที่ทำให้เขาทะยานได้ขนาดนี้ก็คือความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือที่สามารถคงระดับได้อย่างมั่นคงอย่าลืมว่า Corolla Series จะไม่มีการแยกการพัฒนาว่าเวอร์ชันนี้สำหรับประเทศโลกที่1หรือว่าเวอร์ชันนี้ต้องทำเพื่อประเทศพัฒนากำลังพัฒนาเหมือนอย่างที่ตระกูล Toyota Yaris ที่เป็นอยู่นั่นหมายความว่าคุณภาพรถยนต์ Corolla ทั่วโลกจะต้องมีมาตรฐานบางอย่างที่น่าเชื่อถือเหมือนกันไปหมดทั่วโลกครับปัจจัยอื่นๆที่ทำให้โคโรล่าโฉมนี้ยังไต่ความสำเร็จในระดับสากลได้ดีก็คือการมีขุมพลังที่หลากหลายโดยเฉพาะขุมพลังไฮบริดที่ให้การยอมรับและยังมีสมรรถนะการขับขี่ที่ใช้ได้ดีขึ้นแน่นอนว่าในตลาดต่างประเทศเขาไม่ได้มานั่งแบ่งแยกเกรดว่าขับ Altis แล้วจะดูด้อยกว่าใครเหมือนกับในตลาดไทยเพราะโคโรล่าเองก็เป็นสัญลักษณ์ของยานยนต์คนชั้นกลางที่ต้องการความเมคชัวร์ขับแล้วสบายใจไม่เสียง่ายซ่อมง่ายแล้วก็ดูแลได้อย่างดีครับไปที่ไหนก็ซ่อมได้ครับเพียงแต่โคโรล่าในเจนนี้ยังไม่ได้โดนใจคนไทยในหลายจุดเพราะหลายคนรู้สึกว่าการซื้อรถซีดานคอมแพคบางทีความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือบางทีก็สำคัญแต่ว่าไม่สำคัญเท่ากับภาพลักษณ์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าจริงๆซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการซื้อรถยนต์ของคนไทยปัจจุบันครับแต่ก็เชื่อลึกๆว่าแม้ยอดขายดีมากในต่างประเทศเนี่ยแต่ด้วยความเป็นรถสากลโลกเอาใจผู้คนทั่วโลกจนกลายเป็นรถโหลๆในสายตาบางคนเราเชื่อว่า Toyota อาจจะต้องปรับปรุงรูปแบบของ Corolla โฉมต่อไปเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยสำหรับข่าวคราวของ All New Corolla Full Model Chain เริ่มได้ยินระแคะระคายหูบ้างจากเว็บไซต์ response.jp จากญี่ปุ่นสื่อรายงานว่า Toyota Corolla Generation ใหม่จะยังคงใช้พื้นตัวถัง TNGAC แต่มีการเพิ่มความยาวตัวถังให้ดูสปอร์ตปราดเปรียวขึ้นปรับปรุงความสูงของฝากระโปรงหน้าให้ลดต่ำลงและมีการขยายพื้นที่ภายในห้องโดยสารอีกด้วยนั่นจึงเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยแน่นอนครับเพราะคนไทยบ่นว่าAltisโฉมนี้แคบมากดีไซน์ใบหน้านั้นจะมาพร้อมไฟหน้าเอกลักษณ์ใหม่ Hammerhead รูปตัว C ซึ่งเห็นได้จากตัว Prius ตัวใหม่แล้วก็ Camry ตัวใหม่ครับพร้อมกับเน้นช่องดักลมกันชนหน้าขนาดใหญ่ส่วนดีเทลเรื่องการดีไซน์ตัวรถตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นแต่ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจคือจะมีการติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินแบบใหม่ล่าสุดขนาด4สูบ 1.5 ลิตรที่พัฒนาใหม่ล่าสุดระบุว่ามีขนาดเล็กลง 10% ความสูงเครื่องยนต์ลดลง 10% จนทำให้ทีมวิศวกรรมเนี่ยสามารถออกแบบดีไซน์ด้านหน้าตัวรถให้มีความลู่ลมและสปอร์ตลงกว่าเดิมได้นอกจากนี้ก็ยังช่วยในเรื่องสมรรถนะการขับขี่และอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้ครับและไม้เด็ดสำคัญคืออาจจะมีขุมพลัง PHEV ที่จับคู่เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าอีกด้วยโดยคาดว่า All New Toyota Corolla จะเปิดตัวในระดับโลกปี2025เป็นต้นไปก็นับว่า Corolla Generation ปัจจุบันก็ล่าขายมาอย่างยาวนานกว่า7ปีแล้วเหมือนกันถึงเวลาสำคัญที่จะต้องมากันแล้วครับโดยคาดว่าตลาดเมืองไทยจะต้องผลิตขายในปี2026จนถึง2027
การกลับมาอีกครั้งของตระกูลโคโรล่ารถเก่งครั้งนี้มันกลับมาในช่วงจังหวะที่ค่อนข้างถูกเวลาจากเดิมครับที่บริษัทยานยนต์เนี่ยต่างมองว่าผู้คนทั่วโลกน่าจะหันไปซื้อ SUV มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรถเก่งเนี่ยอาจจะเหลือพื้นที่ในการทำตลาดน้อยลงหรือว่าถูกลืมไปเลยก็ได้แต่ว่าวันนี้ครับกลายเป็นว่าในกลุ่มตลาดใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกาผู้คนกลับกล้าซื้อรถซีดานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มมีสัดส่วนที่น่าสนใจขึ้นเพียงแต่ว่ายอดขายในกลุ่มรถซีดานโดยรวมยังคงตามหลังกลุ่ม SUV อยู่ดีแต่ถ้าให้เจาะลึกให้ดีจะพบว่า Compact Sedan มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นพอสมควรแต่ในกลุ่มขนาดที่ซีดานใหญ่นั้นเริ่มมีการบริโภคที่ลดลงแม้กระทั่ง Camry นั้นมีอัตราการเติบโตครึ่งปีแรก2024เพิ่มเพียงแค่ 3% เท่านั้นเองครับนี่จึงเป็นโอกาสอันดีของ Corolla Sedan ที่จะต้องปรับปรุงแพ็คเกจรถให้มีพื้นที่ภายในกว้างขวางเพียงพอสำหรับความคาดหวังของคนทั่วไปและแน่นอนว่าถ้ามีพื้นที่ภายในเพียงพอแล้ว Altis ในไทยก็อาจจะกลับมาคัมแบ็กมียอดขายระดับบนๆขึ้นมาก็ได้เพราะมันคือจุดตายสำคัญเลยครับที่ทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยซื้อถ้าเกิดแบบภายในแคบนะครับเพียงแต่ว่ารถในกลุ่มแท็กซี่จะต้องรุ้นกันว่าถึงเวลานั้นเนี่ยสหกรณ์แท็กซี่จะมีกำลังซื้อกลับมาได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องลุ้นเช่นกันครับ